เพื่อพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านกันอีกครั้งนึงนะครับในวันนี้นะครับเป็นตอนพิเศษนะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเมโครกันนะครับเพราะว่าได้มีเพื่อนๆใน YouTube นะครับท่านหนึ่งนะครับได้คอมเมนต์มานะครับบอกว่าผมสอนสร้างเกมแต่ว่าไม่ได้อธิบายว่าเมโครมันคืออะไรจะทำอะไรนะครับในวันนี้คือความจริงอ่ะก่อนหน้าเนี่ยผมน่าจะเคยอธิบายในคลิปเตรียมความพร้อมไปว่าแต่อาจจะไม่ได้อธิบายแบบโดยละเอียดยิบนะครับดังนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเลยละกันเนาะมาเป็นคลิปพิเศษนะครับสอนการใช้งานเมโครโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเราไปติดตามชมวิดีโอกันเลยนะครับโอเคสำหรับตัวเมโครนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยเราจะเคยไหมครับที่แบบประมาณว่าอยากทำการกระทำเดิมอะซ้ำๆในโปรแกรมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมคือมันแบบจะต้องมานั่งก๊อปปี้ตรงนี้วางตรงนี้ก๊อปปี้ตรงนี้วางตรงนี้ก๊อปปี้จากตรงนั้นมาวางตรงเนี้ยแล้วแบบเราต้องทำแบบเดิมเหรอมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมหรือว่าบางทีอะเราอยากจะทำให้มันดำเนินการในส่วนที่มันไม่ได้อยู่ในหน้าจอที่ผู้ใช้กำลังใช้งานอย่างเงี้ยเมโครจะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนๆในตรงนี้นะครับซึ่งเมโครนะครับในหน้าจอของผมมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเป็นภาษาไทยก็จะคล้ายๆกันนี่แหละลองนับช่องไล่เอานะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชันของ Excel 2016เนาะก็คือตัวเมโครเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของวิวนะครับส่วนของวิวก็คือน่าจะเป็นมุมมองแล้วก็ตัวเมโครจะอยู่ด้านขวาสุดเลยนะครับในตัวของเมโครนะครับมันจะมีหลักๆทั้งหมดมี3ตัวแต่ว่าผมใช้อยู่แค่2ตัวก็คือ View Macro กับ Record Macro View Macro นะครับก็คือจะเป็นการดูลิสต์ของเมโครที่อยู่ในไฟล์งานของเรานะครับดูว่าแบบในไฟล์ของเราเนี่ยมันมีเมโครอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับแล้วก็ตัว Record Macro จะเป็นการที่เราจะบันทึกตัวเมโครว่าเราจะบันทึกเมโครมีชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นชื่อของเมโครก็แล้วแต่เราจะบันทึกซึ่งกฎของการตั้งชื่อก็คือมันจะมีกฎอย่างนี้ครับก็คืออย่างแรกจะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษรหรือ underscore นะครับอันนี้กำหนดข้อแรกนะต้องขึ้นต้นตัวอักษรหรือ underscore ขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือเครื่องหมายต่างๆไม่ได้นะครับอย่างที่สองครับ does not include a space or character that is null ก็คือห้ามใช้ช่องว่างหรือใช้ตัวอักขระพิเศษที่มันไม่อนุญาตให้ใช้งานนะครับก็คือแบบประมาณว่าเว้นช่องว่างไม่ได้นั่นแหละถ้ามีช่องว่างก็ใช้ underscore แทนก็จะเป็นวิธีที่ดีสุดอย่างที่3ก็คือ does not conflict with an exist name in the workbook ก็คืออย่าไปตั้งชื่อซ้ำกับตัวแปรในโปรแกรมโอเคปะไม่งั้นมันก็จะจำมันก็จะสับสนเรื่องตัวแปรและอาจจะทำให้โปรแกรมเนี่ยเกิดอาการรวนได้นะครับก็ของการตั้งชื่อเมโครจะประมาณนี้เราก็ตั้งไปนี่ผมแต่ก็ไม่รู้ช็อตคัทเนมก็คือสมมุติว่าผมเอาเป็นช็อตคัทเลข2ละกันอันนี้ช็อตคัทมัสเบียร์เลเทอร์ขอโทษ นั่นแหละพอดีเลยผมปกติผมไม่ค่อยใช้ตัวนี้ช็อตคัทคีย์ก็คือเหมือนกับประมาณว่าถ้าเราจะดูไอตัววิวเมโครของตัวที่เราบันทึกเนี่ยถ้าแบบเราอยากจะเปิดแบบลัดเลยเราสามารถกดคอนโทรลกับปุ่มที่เราเลือกได้อะไรประมาณนั้นอันนี้คือตัวที่2แล้วก็ store macro in ก็คือเหมือนประมาณว่าเราจะบันทึกเมโครเนี่ยเอาไว้ในไฟล์งานไหนบ้างก็จะมีตั้งแต่ personal macro workbook ก็คือเหมือนกับเป็น personal macro เหมือนกับประมาณว่าเป็นส่วนบุคคลมั้งนะ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ new workbook ก็คือถ้ามีการใช้งาน workbook ใหม่ไอตัว macro เนี่ยจะถูกดึงไปใช้ทันทีแล้วก็ Dis Workbook สำหรับเฉพาะไฟล์งานนี้เท่านั้นนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือก Description ก็เป็นคำอธิบายก็แล้วแต่ว่าเราจะเขียนอะไรไหมซึ่งปกติผมก็ไม่เขียนเนาะซึ่งถามว่ามันได้ใช้งานยังไงบ้างสมมุตินะครับสมมุติว่าผมจะทำแท็บบาร์โหลดนะทำแท็บบาร์โหลดอันนี้เราก็ทำการผมทำแท็บเมิร์กไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ด้านล่างเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ตรงนี้ละกัน8ช่องครับอันนี้ก็มีค่าถ้าหากว่าไม่ใช่เท่ากับมินระหว่างค่าตรงนี้บวก1กับ100ก็คือผมจะให้มันบวกเพิ่มเรื่อยๆนั่นแหละโอเคไหม
แล้วก็อีกอันนึงผมเซตให้มันเป็น0ที่เราจะต้องกำหนดค่าให้เท่ากันก็คือสมมติว่าผม copy แล้วผมจะวางอย่างเงี้ยถ้าช่องมันไม่เท่ากันเห็นไหมมันจะมาโผล่ตรงเนี้ยซึ่งเราไม่ต้องการแบบนี้ผมต้องการ copy แล้วก็ให้มันขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราวางอีกมันก็จะเป็นการเหมือนกับเพิ่มค่าไปเรื่อยๆประมาณนี้เนาะอันนี้ผมตรงนี้ก่อนสมมุติถ้าผมจะทำเป็นเมโครก็มาที่วิวเมโครรีคอร์ดผมก็จะใส่ชื่อไปว่าแอดบาร์ละกันสมมุตินะแอดบาร์กฎของการตั้งชื่อคือตัวเลขตัวอักษรถูกต้องไม่มีช่องว่างถูกต้องไม่ชื่อน่าจะไม่ซ้ำนะแอดบาร์เนี่ยสมมุติลองดูโอเคสิ่งที่ทำก็คือเราจะ copy แล้วก็วางตรงนี้โอเคไหมเราทำแค่นี้แหละแล้วเราก็มีตัวเมโครตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีเมโครโผล่ขึ้นมาครับว่าเรากำลังบันทึกอยู่ซึ่งเมโครบันทึกอะไรได้บ้างมันบันทึกทุกการกระทำของเรายกเว้นที่เราไปกระทำข้างนอกตัว Excel อันนั้นมันจะไม่นับเนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การ copy สูตรการวางสูตรการวางสี่เหลี่ยมวางปุ่มวางอะไรต่างๆนานาทั้งหมดในที่เกี่ยวกับในไฟล์เอกสาร Excel เนี่ยมันบันทึกทั้งหมดโอเคป่ะดังนั้นเวลาบันทึกก็เช็คด้วยว่าเราทำอะไรพลาดไปไหมแม้กระทั่งการเลื่อนแถบบาร์ให้ดูนะเนี่ยผมเลื่อนแถบบาร์แค่เนี่ยมันก็บันทึกนะจะย่อจะขยายจะซูมมันก็บันทึกเชื่อไหมล่ะเรามาลองดูสมมติเราหยุดการกระทำเมโครนะครับปริ้งแล้วเรามาดูที่เมโครตรงนี้ที่วิวเมโครนะแอดบาร์มาดูดิมันมีอะไรบ้างในนี้นะครับส่วนประกอบของตัวข้างในเนี่ยไอ้ส่วนอื่นผมไม่รู้หรอกผมดูแต่สูตรนะก็คือด้านบนซับแอดบาร์ก็คือเป็นชื่อตัวเมโครที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับชื่อเมโครเริ่มต้นเนาะมันแล้วแต่ว่าเราจะอันนี้หรือเปล่าแต่ว่าเป็นเหมือนกับคอมเมนต์ดังนั้นมันจะไม่มีผลต่อการทำอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นเราบอกว่า range คือการเลือกซึ่งในที่นี้ผมเลือกตั้งแต่ช่วง R8 ถึง I8 ตรงไหนล่ะ R8 ถึง I8 ก็ตรงนี้อันนี้ B ใช่ไหมB8 B8 ไม่ใช่ R8 โทษที B8 ถึง I8 ก็คือเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหม B8 จะถึง I8 เลยแล้วไงต่อเราทำการ select copy ก็คือเราทำการ copy ตัวเมื่อกี้นี่แหละและจากนั้นครับก็คือเราเลือกช่วง B2 ถึง I2 ก็คือเลือกไปช่วงด้านบนและจากนั้นเราก็ selection paste special เมื่อกี้ผมวางแบบค่าเพื่อที่จะให้มันวางแค่แบบค่าเนาะใช่ไหมสมมตินะคือตอนวางมันมีการวางได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นวางแบบปกติวางแบบค่าวางแบบฟอร์มูลาวางแบบทรานสโพสวางแบบฟอร์แมตการจัดรูปแบบต่างๆแล้วก็วางลิงก์ด้วยก็แล้วแต่ว่าเราจะวางแบบไหนในชิ้นงานของเรานะครับมันก็จะขึ้นเอาไว้ตรงนี้แหละเฟิร์สตรงนี้นี่ Active Window ก็คือตัวที่เราเลื่อนแถบบาร์เมื่อกี้แหละผมเลือกสลับเป็น2 1 2 1 2 1 2 1 2 1ใช่ไหมที่เลือกไปเลือกซ้ายขวานี่แล้วก็ตรงนี้ Active Window Zoom การซูมของหน้าจอใช่ไหมที่ผมปรับไปเมื่อกี้ปรับขึ้นปรับลงอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ใช้งานเราก็ลบทิ้งไปอะไรประมาณนี้ทีนี้สมมติว่าแถบบาร์เนี่ยผมจะให้มันโหลดตั้งแต่0ถึง100เลยเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขได้มันทำได้2แบบนะวิธีแรกคือเราจะทำการวางจริงๆรอยรอบก็ได้หรือเราจะวางด้วยใช้โดยการใช้ตัวเนี้ยรอยรอบก็ได้เช่นกันก็2 3 4 5 6เนี่ย8 9 10ซึ่งมันจะประหยัดกว่าอะไรประมาณนั้นอันนี้ผมก็10แล้วแล้วก็2 3 4 5 6 7 8 9 100คือมาเป็นการกระทำเดิมๆซ้ำๆตอนนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของเราเราก็จะใช้ปุ่มเมโครในการจัดทีเดียวนะครับซึ่งสมมติว่าเราจะทำเป็นบาร์นะมอลูแล้วก็ตัวเลขตั้งแต่0ยัน100เนาะที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อกี้นี้เอาเป็นแถบสีเหลืองอะไรประมาณนี้อันนี้แล้วแต่คือผมจัดนะอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บคำถามคือเมโครเราจะเอาไปใช้งานยังไงใช่ไหมถ้าเป็นความจริงคือตัวเนี้ยผมสอนเอาไว้ในคลิปเตรียมความพร้อมไปแล้วแหละแต่ผมจะสอนอันนี้ด้วยก็คือปุ่มในการเพิ่มเมโครหรือการใช้งานเมโครนะครับมันจะอยู่ที่นี่ก็คือตัวไออะไรเนี่ยคอนโทรนะครับฟอร์มคอนโทรก็คือตัวควบคุมฟอร์มนั่นแหละแล้วคำถามคือตัวควบคุมฟอร์มมันอยู่ที่ไหนล่ะมานี่ครับคือปกติมันอยู่ที่อินเสิร์ตนี่แหละแต่ว่าจนถึงตอนเนี้ยผมก็ยังหาไม่เจอเลยว่ามันอยู่ตรงไหน
ไอ้เรื่องนี้ช่างมันผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแหละรู้แต่ว่าเราสามารถเพิ่มตัวควบคุมฟอร์มนะครับเพื่อที่จะใช้งานเมโครได้ตรงนี้ไอ้ตรงหัวลูกศรสามเหลี่ยมที่มันชี้ลงมาเนี่ยเราเลือกมาที่มอคอมมาหรือคำสั่งเพิ่มเติมในภาษาไทยนะครับเมื่อเราเลือกมาปุ๊บมันก็จะมีตัวเนี้ยขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะฮะเราจะอยู่ที่ Access ถูกก็คือแท็บเครื่องมือด่วนเนาะวิธีการเพิ่มนะครับก็คือเราเลือกชุดคอมมานด์จากคำสั่งทั้งหมดก็คือ All Command นะครับเมื่อเลือกมาปุ๊บมันก็จะต้องโหลดขึ้นมานี่มันยังไม่โหลดโอเคมาแล้วมันจะเอาคำสั่งทั้งหมดใน Microsoft Excel เนี่ยออกมาให้เห็นเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องเลื่อนหาถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น Insert Control แต่ถ้าเป็นภาษาไทยคือแทรกตัวควบคุมซึ่งการจัดเรียงของโปรแกรมเนี่ยจะจัดเรียงตามตัวอักษรอยู่แล้วดังนั้นสามารถไล่หาได้เลยนะครับอย่างกรณีเนี้ยเราหา insert control เนาะนี่คือเพิ่มมาแล้วถ้าเราหา insert control เราก็หาเอ้ย insert control ใช่ไหมโอเค insert ตัว c insert control อยู่นี่แล้วจากนั้นเราก็ทำการกด add ซึ่งตอนเนี้ยผมมีอยู่แล้วดังนั้นมันก็จะไม่ต้องมันก็จะไม่ให้เพิ่มอีกเนาะสมมติถ้าผมเอาออกปุ๊บตอนนี้จะหายไปผมก็มาตรงนี้นะเลือก insert control กด add เรียบร้อยเราสามารถปรับให้มันขึ้นก่อนหรือต่อหลังก็ได้นะแล้วก็กดโอเคไปก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับเราก็ทำการเลือกปุ่มซึ่งความจริงแล้วมันมีเช็คบ็อกซ์เยอะมากแล้วจะบอกว่าที่เท่าที่ใช้มาผมใช้อยู่แค่แบบเดียวด้วยสิเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แบบอื่นความจริงเราสามารถใช้งานได้เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะลองเอามาใช้งานเพิ่มดูแต่ไม่ใช่ทั้งนี้โอเคไหมเราใช้ปุ่มพื้นฐานก็คือไอ้ปุ่มบุตรท่านนี่แหละสมมติผมเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็นแอดบาร์เนาะเมื่อมีปุ่มแล้วนะครับเราก็ทำการแก้ข้อความก่อนผมก็ชาร์จก่อน charge ชาร์จเหมือนกับชาร์จแบตนั่นแหละผมก็เลือกอันนี้ไปแล้วเนาะแล้วสมมติถ้าเราลองกดดูนะครับมันก็จะทำการตามสูตรที่เราได้บันทึกเมโครไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดก็ประมาณนี้เห็นไหมคือเมาส์ไม่ได้อยู่บนปุ่มนะมันทำงานเองทั้งหมดคือมันสามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเองก็คือเราอะให้ฝึกให้มันทำหลังจากนั้นมันก็ทำงานตามที่เราระบุเอาไว้นั่นแหละทีนี้เวลาเราจะแบบใช้งานหลายๆรอบก็สามารถกดปุ่มเดียวนี่แหละกดปุ่มเดียวมันก็ใช้งานให้หมดเลยเนาะก็แต่กรณีนี้คือผมไม่ได้รีเซ็ตไงถ้าสมมติเราจะทำปุ่มรีเซ็ตถ้ามันเป็นการบันทึกเมโครครั้งแรกเราก็ต้องกด new add ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามันเป็นการบันทึกที่มากกว่าครั้งแรกอะผมกด delete ก่อนนะเมื่อกี้มันทำให้ด้านล่างใช้งานได้แล้วมันจะมีไอตัวเนี้ยก็คือเป็นการบอกว่าตอนนี้ไม่มีเมโครเรคคอร์ดเราสามารถคลิกเพื่อเพิ่มเมโครใหม่ได้มันก็จะเหมือนกับเรคคอร์ดเมโครเนาะผมก็ reset bar อย่างนี้เนาะการ reset bar ก็ copy ที่ช่องนี้วางในช่องนี้จบปิ้งทีนี้ผมก็ copy ปุ่มนี้มาใช้งานเนาะนี่ก็reset ถ้าเราจะเปลี่ยนเมโครอันนี้มันยังเป็นเมโครชาร์จใช่ไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอ้าวแต่ว่าเราต้องการให้มันเป็นปุ่ม reset แล้วเราทำ reset ไปแล้วทำไงล่ะคลิกขวาครับแล้วก็ assign หรือเหมือนกับจัดรูปแบบเมโครมาถ้าผมจำไม่ผิดผมก็ลืมภาษาไทยเมื่อเลือกปุ๊บเราก็มาเลือกเมโครที่เราต้องการอย่างอันนี้มันเป็น reset bar ผมก็ทำการเลือกโอเคแล้ว set ตู้นะไปถึงนี้แล้วก็ชาร์จใหม่มันก็โหลดดิ้งอะก็เรากำลังโหลดเกมอะไรอย่างเงี้ยหรือโหลดโปรแกรมหรือโหลดอะไรก็ไม่รู้โหลดเซตรีเซตโหลดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เหมือนกับเราสามารถใช้โปรแกรมได้รวดเร็วขึ้นแบบมันก็คงจะดีกว่าที่แบบเราต้องมานั่งก๊อปปี้แล้วก็วางทีละตัวทีละตัวทีละตัวใช่ปะร้อยรอบไม่ไหวหรอกแล้วถ้าแบบบางตัวมันมากกว่านี้มันโอ้โหไม่อยากจะเซตนะครับมันคงจะเหนื่อยแน่นอนก็เรียกว่าเป็นคลิปพิเศษเนาะในวันนี้เป็นคลิปสอนคลิปอธิบายเกี่ยวกับเมโครของโปรแกรม Microsoft Excel เนาะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อติดตามเวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับตารางลงคลิปของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือสัปดาห์ละ4คลิปเนาะวันจันทร์คลิปทีเซอร์วันอังคารคลิปสร้างเกมวันพุธวันพฤหัสคลิปเล่นเกมแล้วก็อาจจะมีวันพิเศษเหมือนกับคลิปในวันนี้นะครับที่เราเอาคลิป
เป็นคลิปที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอ้ตารางตารางตารางเนาะมาลงเป็นคลิปพิเศษก็แล้วแต่ว่าผมจะลงตอนไหนเนาะก็ประมาณนี้นั่นแหละครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย